สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็อยู่กับปีใหม่นะคะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะก็จะพาทุกคนค่ะมาทำหมวกจากกล่องนมกันนะคะซึ่งวันนี้จะพาทุกคนทำเป็นหมวกแง๊บแบบนี้นะซึ่งปีใหม่ก็ฝึกทำเหมือนกันนั่นแหละอาจจะยังไม่เป๊ะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพาทุกคนทำไปพร้อมๆกันซึ่งวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนทำค่อนข้างจะละเอียดขึ้นเราจะพาทำตั้งแต่ขั้นตอนการตัดแบบกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนของแบบก็แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มวัดไปพร้อมๆกันพอดีมีคอมเมนต์มานะคะจาก FC มั้งหรือเปล่าจาก FC นั่นแหละเนาะคอมเมนต์มาใต้คลิปบอกว่าอยากจะให้แจ้งเกี่ยวกับขนาดนะคะว่าขนาดเท่าไหร่นะคะในส่วนของแบบที่เราจะเอามาทำในส่วนของหมวกแง๊บแบบนี้นะคะซึ่งเบื้องต้นนะปีใหม่ก็ทำมาตลอดเลยค่ะในส่วนของหมวกแบบนี้นะก็ทำมาเรื่อยๆนะคะไอ้ที่เก็บไว้ที่หาเจอก็จะมีตัวอย่างก็จะมีแบบนี้แบบนี้ทำแล้วนะอันนี้เป็นแบบแรกมั้งคะที่พี่ใหม่ทำไว้นะก็ยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่แต่ก็พอทำได้ก็เลยว่าจะมาบอกต่อในส่วนของความรู้ที่เราพอจะทำได้บ้างนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของแบบแบบนี้พี่ใหม่ก็จะตัดไปบ้างแล้วก็มีนะเดี๋ยวพาทุกคนค่ะทำในส่วนของหมวกไปพร้อมๆกันในส่วนของวันนี้เราจะทำให้อาติน้อยเอเทนใส่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนค่ะทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่ฝนจะตกวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยพาอาติน้อยเอเทนค่ะมาเที่ยวบ้านคุณยายนะตอนนี้อาติไปหลับแล้วนะคะคุณแม่ก็เลยแอบมาพาทุกคนค่ะทำหมวกกันดีกว่านะวันนี้ว่างๆค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยในส่วนของอุปกรณ์นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะอันดับแรกเลยไปเลยค่ะกว่าจะมาซึ่งหมวกหนึ่งใบนะคะอุปกรณ์ที่มีนะก็จะมาเป็นหมวกแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่มีก็จะมีในส่วนของไหมพรมนะคะแล้วก็แบบอันนี้ก็จะเป็นแง๊บหน้านะเป็นแง๊บหน้าไอ้ตรงนี้เห็นไหมแง๊บหน้าอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เราจะเอามาทำเป็นหมวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกลมๆด้านบนนะถัดมาก็จะมีดินสอนะคะกาวสองหน้าที่เจาะกระดาษกิ๊บหนีบกระดาษแล้วก็เข็มนะคะกรรไกรไม้บรรทัดแล้วก็เป็นในส่วนของกระดาษกระดาษอันนี้ก็ปีใหม่ไปแอบเอาของหลานชายมาก็ได้อยู่นะคะเป็นตารางตารางด้วยจะได้ตัดเก็บง่ายอะค่ะเบื้องต้นเราก็จะมาทำแบบนะคะในส่วนของฐานล่างเนาะ เริ่มต้นแบบนี้นะคะคิดก่อนพอดีสมุดก็จะเป็นเส้นแบบตารางตารางแบบนี้ก็จะทำง่ายนิดนึงนะคะในส่วนของความกว้างนะคะก็จะกว้างอยู่ที่9เซนแล้วก็จุดไว้จุดไว้9เซนนะคะแล้วก็ รักยาวไปเลย9เซนนะคะอันนี้มันเป็นตารางอยู่แล้วมันจะขีดง่ายเนาะขีดไปเลยค่ะ9เซนนะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความสูงอยู่ที่ 14.5 เซนนะคะแล้วก็วัดไม้บรรทัด 14.5 อยู่ตรงนี้นะก็จุดๆไว้นะคะ 14.5 ด้านนี้ก็14.5 ค่ะพี่ใหม่ก็กำลังฝึกทำค่ะก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่นะอันนี้ก็คิดไว้ถ้ามีสมุดเป็นตารางตารางแบบนี้ทำง่ายค่ะสบายมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะถ้าอันนี้เป็น9เซนใช่ไหมแล้วก็มาหารครึ่งก็จะอยู่ที่ 4.5 นะเผื่อนะคะไอชิ้นงานที่มันจะสโลปขึ้นมาตรงนี้เราก็วัดจากฐานล่างตรงนี้ขึ้นไปประมาณสัก 4.5 เซนละกันนะคะ 4.5 เซนก็ครึ่งนึงประมาณนี้ 4.5 นะคะก็วัดขึ้นไปประมาณ 4.5 เซนก็ประมาณนี้นะคะเราก็ลากยาวนิดนึงทีนี้เราก็จะได้อยู่ฐานล่างนะคะจุดสโลปนะจุดสโลปจากตรงนี้มาตรงนี้ขีดเลยค่ะฟุ๊บประมาณนี้นะดินสอไม่ได้เหลาแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะคะประมาณนี้นะทีนี้เราก็มาตัดกันก่อนนะคะในส่วนของชิ้นงานตัวนี้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะทุกคนตั
ใส่เป็นสี่เหลี่ยมก่อนแบบนี้แบบยากนิดนึงไม่ได้ดึงกระดาษออกไม่เป็นไรพอได้อยู่แบบนี้หรือใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็ลองไปอะแดปทำก็ได้ประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะแต่วิธีของปีใหม่ก็คือพับเครื่องอีกทีนึงค่ะพับเครื่องพับเครื่องแบบนี้เราจะได้แบบนี้กับแบบนี้ทีนี้เราก็มาตัดตัวสโลปนะคะก็เล็มๆไปนิดนึง แบบนี้ก็เอาโค้งๆนิดนึงก็เล็งเอานั่นแหละแบบนี้ตัดขึ้นไปเลยปึ๊บซึ่ง2ชิ้นงานนี้มันจะ2ด้านมันจะได้เท่ากันเวลาเราแกะออกก็จะได้แบบนี้อ่ะเห็นมั้ยคะทุกคนได้แล้วเห็นมั้ยก็จะได้แบบนี้ก่อนนะคะส่วนวิธีขั้นตอนการเจาะรูนะคะก็พี่ใหม่อยากให้มันด้านขอบไอ้มุมตรงนี้มันเท่ากันปีใหม่ก็จะมีวิธีค่ะแบบนี้นะนะเราก็จะวัดทุกมุมนะคะประมาณนี้แบบนี้นะคะจากขอบข้างเข้ามาประมาณ 0.5 เซนค่ะทุกคนแล้วก็จุดไว้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 แบบนี้นะก็ประมาณสักนี่แหละครึ่งเซนจุดไว้จุดไว้ค่ะทำไปรอบๆเลยนะทำไปรอบๆเลยค่ะเสร็จก็เล็งก็เอามือเรานี่แหละเผื่อเวลาเราเจาะค่ะมันจะไม่ได้ติดขอบเกินไปเวลาเราเอามาเย็บนะคะมันจะไม่ได้หลุดขอบนะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็เวลาเราเจาะรูใช่ไหมแล้วก็พับทับทางนี้สิพับแบบนี้นะคะทุกคนวางดินสอก่อนแล้วก็เจาะเลยนะคะไอ้ส่วนรูด้านบนตรงเนี้ยเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยเจาะสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้มา1รูเห็นไหมคะเป็นรูด้านบนนะก็ด้านล่างเจาะครึ่งหนึ่งก็จะได้มา1รูเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็เล็งค่ะให้ช่องไฟตามความเหมาะสมก็ใส่ไปเลยนะคะเจาะก็นี่แหละประมาณนี้ก็เล็งเอาไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะเอ๊ได้แล้วเห็นไหมคะไอตัวแบบฐานล่างนะแล้วตัวขอบไอตัวชิ้นงานต่างๆก็มันมีเส้นอยู่แล้วเราก็เล็งไปค่ะทุกคนปุ๊บนะขอบประมาณนี้มาได้มาแล้วแบบของเรานะคะเห็นไหมไอแบบตัวที่1 นะคะเสร็จปุ๊บอ่ะเรามาทำตัวแงบกันต่อได้แล้วนะวางไว้ก่อนอ่ะสำหรับวิธีการทำแงบด้านหน้าในส่วนของหมวกนะคะเบื้องต้นเลยนะคะเรามาทำแบบกันก่อนนะขีดฐานนะคะฐานมันจะยาวอยู่ที่ 17.5 เซนค่ะทุกคน 17.5 เซนนะเราก็จุดๆไว้ก่อนใช้กระดาษที่มันเป็นตารางแบบนี้มันก็จะง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะคะ 17.5 นะคะความสูงมันจะอยู่ที่ 11.5 ไป 11.5 ยาวอีกนิดนึงอ่ะเอาใหม่มันก็จะอยู่ประมาณนี้มันก็ได้อยู่อ่ะ 11.5 ประมาณนี้นะขีดด้านนี้ด้วยลากเส้นยาวมานะคะยาวอยู่ที่ 17.5 นะยาวอีกนิดนึงเมื่อกี้กรอบเล็กไปนิดนึงค่ะก็ทำใหม่นะ
จะได้กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะสูงอยู่ที่ 11.5 นะคะ 11.5 นะยาวอยู่ที่ 17.5 ปีใหม่ไปวัดแบบมาแล้วนะคะแล้ววิธีการทำเนี้ยนะคะอันดับแรกนะเราจะวัดจากตรงนี้ไปด้านบนนะคะประมาณอยู่ที่ 7.5 เซนค่ะ 7.5 เซนนะ 7.5 เซนจะลากยาวมาประมาณนี้นะคะด้านนี้ก็ 7.5 เซน 7.5 เซนประมาณนี้นะคะจุดศูนย์กลางของ 17.5 อยู่ที่เท่าไหร่ก็จะมีความ 17.5 ครึ่งหนึ่งของ 17.5 ก็คือ 13.25 ไม่ใช่ 7 มันเท่าไหร่ประมาณ 8.5 ประมาณนี้เนาะจุดศูนย์กลางจะอยู่ที่ 8.25 หรือ 8.75 ประมาณนี้นะคะ 8.75 เป็นศูนย์กลางของเขาเนาะอันดับแรกนะคะเรามาตัดกระดาษกันก่อนตัดเลยได้ชิ้นงานแบบนี้แล้วใช่ไหมแบบนี้แล้วนะพับครึ่งค่ะทุกคนพับครึ่งเมื่อกี้เราหมายไว้ที่ง่ายตรงเป๊ะเลย 8.75 นะมันก็ไม่มีอะไรตายตัวค่ะก็สามารถอะแดปปรับกันได้ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่จุดไว้ประมาณ 7.5 เซนนะเราอยากได้ให้มันแงบมีขนาด 7.5 เซนพอดีพอเหมาะที่เหลือปุ๊บไอ้ที่จุดๆไว้เมื่อกี้เห็นไหมคะทุกคนตรงนี้นะก็ตัดไปเลยค่ะแล้วก็เอากรรไกรนะคะหักสโลปไปฟึบประมาณนี้ได้ส่วนโครงแล้วค่ะแล้วก็ตัดมุมนี้ไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นขนาด 7.5 ด้วยนะ 7.5 ก็จะประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะแล้วก็เล็งไปตรงนี้เลยค่ะฟูดมาประมาณนี้นะฟูดได้แล้วค่ะทุกคนเห็นมาก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บไอ้เราก็เล็งอีกทีนึงเวลาเราจะไปเจาะรูนะข้างนี้มันดีสอเยอะเราก็เปลี่ยนมาด้านนี้บ้างอันนี้ขอละทิ้งก่อนทิ้งก่อนนะก็ประมาณ 1.5 เซนแล้วก็เล็งไปเล็งได้อยู่ก็จะลากยาวไว้ก่อนประมาณนี้ประมาณครึ่งเซนนะคะนะได้ประมาณนี้แล้วนะเสร็จก็เจาะรูค่ะเมื่อกี้ไอตัวฐานล่างนะจะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7มี7รูแสดงว่าตัวนี้ถ้าไปทับอีกตัวนึงก็จะมีอยู่14รู14รูเสร็จปุ๊บ14รูแล้วก็บวกเงียบเกินมาอีกประมาณสัก14 15 16รูประมาณ16รูเนาะก็เล็งไปค่ะ1 2 เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมขั้นตอนวิธีในการของการทำแบบเราไปทำหมวกกันค่ะไปเลือกลวดลายของหมวกกันว่าเราจะเอาเป็นลวดลายไหนดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องนมนะคะที่ปีใหม่เก็บไว้เอาไปล้างแล้วก็นำมาใส่ในกล่องล้างตรงนี้ไว้นะคะก็จะมีเยอะค่ะก็จะเป็นนมที่อัตินอยเทนกินบ้างนะคะคนแก่กินบ้างในนั้นนะก็เก็บไว้มีทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่ก็เก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างเนาะหลักๆนะเมื่อก่อนไอเทนจะกินเป็นนม
ตัวนี้นะคะก็คือวัวแดงรสจืดถัดมาเริ่มโตขึ้นก็ไม่ค่อยกินรสจืดแล้วค่ะก็จะกินเป็นช็อกโกแลตหลังๆมาเริ่มไม่ค่อยกินวัวแดงแล้วค่ะก็จะกินเป็นพวกโฟโมช็อกโกแลตนู่นนี่นั่นคล้ายๆกันไปนะคะกินหลายยี่ห้อก็ได้คุณค่าทางอาหารดีเนาะแต่หลักไม่ค่อยชอบนมโรงเรียนนะคะวันนี้รอบก่อนเราทำเป็นวัวแดงตัวนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ทำไปเยอะแล้วอะวันนี้เราเอาเป็นตัวโฟโมบ้างนะคะเอาตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้ยังไม่เคยทำนะตัวนี้นะคะมีเยอะอยู่เดี๋ยวมาคัดอีกทีนึงไปเอาตัวนี้ดีกว่ามันจะใช้อยู่ทั้งหมดอยู่ที่12กล่องนะคะแล้วก็เงียบหน้าอีก2ก็14กล่องทั้งหมดใช้อยู่ที่14กล่องนะคะเมื่อเราเลือกลวดลายของกล่องนมนะคะเลือกยี่ห้อได้แล้วจะใช้อยู่ทั้งหมด14กล่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12กล่องแล้วก็เงียบหน้า12 13 14เราต้องใช้แบบลวดลายเดียวกันเนาะมันจะได้ออกมาสวยงามก็เอามาตัดกันก่อนนะตัดแบบนี้ก่อนค่ะตัดให้มันบานออกตอนที่ล้างอ่ะพี่ใหม่ไม่ตัดไว้เพราะว่ากะเก็บไว้แบบนี้ก่อนเผื่อถ้าอารมณ์ดีอยากทำกระเป๋าแล้วก็เอามาตัดร้อยเป็นกระเป๋าได้ก็ประมาณนี้ไงมันจะได้ใช้งานได้หลากหลายเผื่อเราเปลี่ยนใจอยากจะทำอะไรเราก็ทำทีแต่ช่วงนี้ก็ทำหมวกให้เอเทนใส่ไปก่อนเพราะว่าอันเดิมที่ทำไปก่อนหน้าเริ่มจะเละแล้วค่ะก็ตัดตัดไปนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วอันเก็บกันไกลไว้ก่อนนะกาวสองหน้าเราเมื่อกี้กาวสองหน้าแบบบางนะคะทุกคนเราก็จะเอากล่องนมทั้งสองกล่องนะคะมาประกบกันอีกทีหนึ่งติดกันแบบนี้นะติดเลยค่ะแกะออกแกะออกปุ๊บแบบนี้ก็ติดเลยค่ะเมื่อเราติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นของแงบนะแล้วก็ตัวหมวกนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้มาอยู่ทั้งหมด7ชิ้นค่ะทุกคนไว้7ชิ้นนะได้มา7ชิ้นไอ้ตัวนี้นะคะก็เอามาทาบเลยค่ะทาบแบบนี้แล้วก็เลือกลายสวยๆนิดนึงอันด้านนี้ก็จะมีกิ๊บแบบนี้แล้วก็เอากิ๊บดำค่ะทุกคนหยิบไว้นี่แบบนี้นี่แล้วเราก็ตัดนี่เสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาหนีบแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ตัดตามแบบเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตัดมาเสร็จปุ๊บได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเจาะรูเลยค่ะอ
ะได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้ไอ้ตัวนี้เราเก็บไว้เลยแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อค่ะเห็นไหมทีนี้ง่ายแล้วนะไอ้อ่อนๆนี้ไม่ใช้เก็บไว้เลยเสร็จปุ๊บอันต่อไปนะคะทุกคนเห็นไหมได้แบบนี้แล้วนะก็วางทาบเลยค่ะก็วางจับเหลี่ยมจับมุมให้ดีๆค่ะแล้วก็กริบหนีบแล้วก็ตัดอีห้าหก1 2 3 4 5 6ไปครบแล้วค่ะทุกคน6ชิ้นนะ6ชิ้นอ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจาะรูเรามาทำตัวแง๊กกันก่อนนะคะเอาแบบมัดทาบเลยนะแบบใจใหญ่กว่าหมวกไปนิดนึงงานเข้าแล้วทำไงดีอะแต่มันก็หมิ่นๆพอได้อยู่นะได้อยู่เดี๋ยวเราจะมีการย่นขนาดเข้ามากันนิดหน่อยละกันได้อยู่ตัดแบบเราได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็มาเจาะรูกันต่อในส่วนของแง๊บค่ะเจาะรูนะคะเก็บกันไกลก่อนไม่ได้ใช้หลักเราก็มาเจาะรูในส่วนของแง๊บกันต่อค่ะก็เจาะไปเลยเจาะตามแบบเลยค่ะแข็งนิดนึงค่ะส่วนของแง๊บเก็บไว้เลยวางตรงนี้ก่อนนะคะถัดมาค่ะเรามานะคะเจาะรูนะในส่วนของชิ้นงานของตัวนี้กันต่อค่ะเดี๋ยวเราเจาะไปพร้อมๆกันนะคะถ้าใครทำตามก็เจาะไปพร้อมกันนะหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำตามก็เก็บไว้นะคะเป็นแนวในการเอาไปทำต่อนะคะต่อยอดได้ค่ะทุกคนก็ใช้วัสดุที่เหลือใช้ค่ะเรียกว่าขยะก็ได้ถ้าแบบนี้ก็จะง่ายไปกว่าไปนิดนึงค่ะเมื่อกี้แบบมันจะอ่อนนิดนึงเมื่อเราได้แบบที่เป็นตัวกล่องนมแบบนี้มันจะแข็งค่ะทุกคนมันจะเจาะง่ายขึ้นก็เลยอีกหนึ่งชิ้นนะคะตัดเสร็จหมดแล้วไปแล้ว1 2 3 4 5 5ชิ้นนะอีกชิ้นนึงค่ะจัดกันต่อจับไปก็ในส่วนของขั้นตอนการเจาะรูนะคะวัดแบบตัดแบบนะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะเห็นมั้ยว้ายเราลืมไอ้ตัวนี้อีกตัวนึงแป๊บนึงค่ะทุกคนทำไม่ยากนะคะประกบกันนะประกบกันนิดนึงแบบนี้นะคะเอากาวติดก่อนกาวสองหน้าแบบบราวน์ค่ะติดก่อนมูแดงเลยพอได้หูแบบนี้แบบได้แบบนี้ค่ะจะรู้ตามแบบไหมตามแบบก็ได้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6รูค่ะก็ได้แล้วค่ะในส่วนของไอ้จุกด้านบนตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรแต่เย็บออกมาเป็นหมวกแน่นอนค่ะ
่ะก็จอรูนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งอันนี้ทั้ง6ชิ้น7ชิ้นแล้วก็มี8ชิ้นจะมีชิ้นงานอยู่ทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บหมวกนะคะไปพร้อมๆกันนะลืมเลยนะคะอุปกรณ์ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้ายไหมพรมระหว่างด้ายที่ไหมมีสีเขียวกับสีแดงอ่ะแต่อยากได้อะไรที่มันแบบเด่นๆนิดนึงนะคะขอเป็นสีแดงดีกว่าเก็บสีเขียวไว้ก็เข็มนะคะเมื่อกี้ร้อยไว้ตรงนี้แล้วนิดนึงไกลหรือเปล่าเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะนี่ขั้นตอนการเย็บแล้วนะคะจะเป็นหมวกไหมเอ่ยขั้นตอนนี้นะคะเอาตัวนี้มาก่อนนะคะเริ่มนะแล้วก็เอาไอ้ตัวปีกตัวนี้มา2ตัวค่ะใส่คันแบบนี้ค่ะเห็นไหมนะคะจะเป็นรูประมาณนี้นะสอดค่ะดึงมาเลยนะคะก็เทคนิคการเย็บก็คือเย็บเหมือนคอสติกถ้าใครที่เย็บคอสติกเองก็ง่ายค่ะเป็นกากบาทแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเราก็เก็บมุมบนก่อนถ้าใครที่เย็บคอสติกเป็นนะคะมันจะง่ายการเย็บแบบนี้นะคะก็กากบาทค่ะสับไปสับมานะคะเอาลงดูด้านล่างเนาะเห็นไหมออกรูนี้ค่ะเย็บไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอันนี้ก็เย็บนะคะ3ชิ้นนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเย็บกันต่อนะคะก็ต่ออีกชิ้นนึงนะคะก็อันนี้ค่ะแบบนี้นะข้างในก็จะแบบนี้อันนี้เราใส่รูนี้นะก็ร้อยเลยค่ะก็ตื่นนอนแล้วนะเมื่อกี้คุณยายพาไปซื้อขนมเดี๋ยวมากวนคุณแม่ด้วยจะไม่เสร็จคุณแม่ขออนุญาตเย็บต่อนะคะทีนี้ก่อน
อยกากบาทแบบนี้นะคะทำต่อนะคะขออนุญาตหั่นไป3ชิ้นแล้วค่ะมาเริ่มเข้ารูปแล้วนะเห็นไหมทำต่อค่ะต่ออีกชิ้นนึงค่ะทุกคนเห็นไหมมันจะเหลืออีก3รูเนาะเพราะว่าเหลืออีก3ชิ้นค่ะ1 2 3เห็นไหมในส่วนของไอ้ตัวกลมๆข้างบนเนี่ยค่ะไอ้ตัวนี้นะคะเราก็เอามาใส่รูอีกรูนึงถ้าเราใส่รูนี้ก็จะเหลืออีก2รูเห็นไหมคะอันนี้ก็ใส่รูนี้นะก็เข็มไว้เข้าไปค่ะแล้วเราก็ร้อยแบบพลาสติกกันต่อค่ะสอดไปเห็นไหมคะนี่คือข้างหลังนะแบบนี้นะแล้วตัวนี้ก็สอดบางครั้งเห็นเราห้าวๆนะเหมือนจะทำไอ้พวกนี้ไม่เป็นแต่ก็พอได้อยู่เพราะว่าลึกๆเราเป็นคนชอบทำแบบนี้อยู่แล้วทีนี้ก็จะได้เป็นแบบกากบาทเห็นไหมคะเห็นไหมสวยงามพอได้อยู่นะฝีมือก็ดึงให้แน่นๆนะคะมาแล้วค่ะทุกคนเจ้าของหมวกใบนี้เห็นไหมตอนนี้แม่ก็เย็บไปได้แล้ว1 2 3 4ค่ะทุกคนนะเหลืออีก2ชิ้นนะจะใส่หมวกให้แม่ใหม่เหรอยังไม่ใส่ได้ไหมลูกก็สวยงามนะเห็นไหมสวยงามไหมคะน้องไอเทนลองเลยอีก2ชิ้นก็น่าจะพอดีลูกน่าจะใส่ได้อยู่เนาะนี่ทุกคนดูสิ อีก2ชิ้นลูกหมวกผมนะเนี่ยอีก2ชิ้นนะเดี๋ยวเราทำกันต่อน้องไอเทนไปทำกับข้าวกับคุณยายก่อนเร็วยายนิ่มมาด้วยเหรอใช่ลูกโครงการค่ะทุกคนมาช่วยกันแล้วตื่นนอนแล้วเมื่อกี้ใช้เวลายาวนานมากเลยค่ะวันนี้ใกล้เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวเรามาทำกันต่อนะคะทุกคนทำต่อไปนะคะใกล้เสร็จแล้วนี่ก็ใกล้แล้วค่ะแล้วอีกชิ้นหนึ่งนะทรงหน้าตาก็พอได้อยู่นะเป็นหมวกอยู่เนาะถ้าใส่ตัวนี้ก็เป็นแล้วอ่ะมาก็ใส่ชิ้นสุดท้ายค่ะทุกคนThank you.
ก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะทุกคนใกล้แล้วเดี๋ยวเราต้องมาใส่แยบกันอีกนิดนึงนะเห็นไหมสวยงามค่ะหมวกของอจิน้อยเอเทนโชว์ก่อนเดี๋ยวเราใส่แงบด้านหน้าค่ะใส่แงบด้านหน้าก็จะเป็นหมดแงบก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะใกล้แล้วค่ะนี่ไงใกล้เสร็จมากแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราก็มาเก็บภายในกันอีกนิดนึงก็สวยงามอยู่นะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บรอบๆตรงนี้อีกนิดนึงเนาะฝีมือไหมคะฝีมืออยู่นะแต่ก็ต้องใช้เวลาค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ยาวอยู่นะเดี๋ยวต้องเอาไปตัดอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นหมวกจากกล่องนม Fromros นะคะเย็บได้สีแดงก็ถือว่าตัดกันสวยงามอยู่นะสวยงามไหมคะสวยอยู่เนาะค่ะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับหมวกแงบจากกล่องนมของเรานะคะในวันนี้ก็วันนี้เป็นหมวกแงบจากกล่องนม Fromros ค่ะตัวนี้เดินได้ได้สีแดงนะคะสวยงามมากๆแต่ภายในก็พอได้อยู่นะอยู่ภายในแล้วช่างเถอะภายนอกสวยงามก็พอแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะก็สำหรับใครที่สารับชมคลิปจนจบค่ะยังไงก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะอาจจะมีคลิปหน้านะคะในการทำหมวกต่อไปนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีค่ะคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวลองเอาไปให้อติน้อยเอเทนลองนิดนึงนะน้องเทนลองพะลูกเฮ้ยได้กะโอ้พอดีเลยใช้ก่อนเดี๋ยวใช้ทายหัวกันแล้วทายหัวกันเป็นไหนแบบเพื่อแม่กันใส่หมวกกันรอจังเลยใส่ได้พอดีเลย